สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่6สิงหาคม2023นะครับเฟียงดีินเด็ก49จากวันนี้50วันนี้มากับ2สาข่าวเบาๆนะครับแต่ช่วงท้ายจะมาเล่าเรื่องขำๆเปลี่ยนบรรยากาศสไตล์วันอาทิตย์นะครับเรื่องแรกมาพูดถึงไปอีลอนมัสกับ Twitter X ล่าสุดแกออกมาคอนเฟิร์มนะแกบอก X จะไม่มีทางทำคริปโตเคอเรนซีของแพลตฟอร์มนะครับสรุปคือ X ไม่ทำเหรียญน,นะ,ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ชุมชนโดชมองว่าเป็นเรื่องบูลลิชเพราะตอนนี้อาจจะหมายความว่า Twitter หรือ X เนี่ยอาจจะใช้โดชเป็น Official Currency ในอนาคตนะครับในการจ่ายค่า Subscription ในการจ่ายค่าโฆษณาเหมือนกับที่ t ท s l a เนี่ยทุกวันนี้เราสามารถซื้อสินค้าบางอย่าง บน t Tesla s ช o p ด้วย g e c o ค n นะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงเป็นไปได้ไหมกาวเกินไปไหมคอมเมนต์เข้ามานะครับอีกเรื่องหนึง่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมท่านออกมาประกาศนะท่านบอกว่าถ้าผมได้เป็นประธานาธิบดีในปี2024ผมจะยกเลิกแผนขยายหน่วยงานของสัมภากรสหรัฐอเมริกาหรือ IRS ถ้าใครจำได้ช่วงต้นปีเราพูดไปนะครับสัมภากรสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะเพิ่มอีก87,000ตําแหน่ง เพื่อที่มาช่วยจัดเก็บภาษีรวมถึงภาษีคริปโตท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรืออดีตประธานาธิบดีนะท่านบอกว่าสัมภากรเนี่ยมีแต่จะเอาเงินเราและพังชีวิตเรานะครับเพื่อนๆคิดยังไงเห็นด้วยไหมคอมเมนต์เข้ามาอีกข่าวเกี่ยวกับ h e กนะครับเราเล่าไปเมื่อสองวันก่อน h e กสคุณเควินฮาร์ดคุณวิชัทฮาร์ดขออภยัยคุณริชัทฮาร์ดนะครับนึกถึง ไปนึกถึงตลกที่ชื่อเควินฮาร์ดนะครับคุณริชาร์ดฮาร์ถูกฟ้องนะครับว่าเ,เขาขายคริปโตเครนซี y ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC และ SEC มองว่าเป็น Security รวมถึงกล่าวหาว่าคุณริชาร์ดฮาร์ดเนี่ยเอาเงินที่นักลงทุนเข้ามาซื้อเหรียญเนี่ยมาใช้จ่ายส่วนตัวนะครับหรือเอาเงินที่ระดมทุนมาเนี่ยมาใช้จ่ายส่วนตัวล่าสุดเกิดอะไรขึ้น ม a ร์เก็ตแของ HEX หายไปกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานแกรี่แกนเซอร์กระดิกนิ้วเดียวนะครับมาร์เก็ตแหายไป500ล้านแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่อาจจะมีมูลนะครับคุณริชาร์ดฮาร์ดเนี่ยแกออกมาโพสต์บนโลกโซเชียลตลอดรถหรูเครื่องบินเจ็ตนะครับเพชรนินจินดากระเป๋ากุชชี่กระเป๋าหลุยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยิ่งโชว์คนยิ่งนับถือคนยิ่งอยากเข้ามาลงทุน นะครับก็ลุ้นไปได้วยกันนะศาลคิดว่าใช้เวลานานกว่าจะตัดสินว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับเพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ข่าวไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมก็โทรไปถามเพื่อนก่อนทําคลิปเนี่ยบอกมีอะไรจะเสิริมไหมวันนี้มีข่าวมีอะไรแอคชั่นบนโลกโซเชียลบนโลกคริปโตรหรือเปล่านะครับเพื่อนก็บอกทําไมไม่เล่าเรื่องสมัยเด็กๆสมัยตอนอยู่อเมริกาตอนเพื่อนย้ายบ้านนะครับ ก็เรื่องมีอยู่ว่าอันนี้เล่าคร่าวๆนะครับตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเพื่อนก็เพื่อนคนไทยนะครับบ้านห่างกันประมาณ300เมตรแล้วเพื่อนกําลังจะย้ายบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเขาทําร้านอาหารไทยนะครับเ,เขาก็เหมือนกับชวนเราแบบช่วยย้ายบ้านหน่อยนะครับเราก็โอเคเต็มที่บ้านเขามีรถแวนเป็นรถโดส คาราวนใหญ่เมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นนะครับใหญ่มากใส่ของได้ทั้งบ้านเพื่อนก็กับพ่อเพื่อนนะครับเขาก็มีทั้งคือความที่เขาทําร้านอาหารไทยเนี่ยก็มีทั้งกระทะผัดไทยมีเตามีตะหลิวทุกอย่างคกสกเบือทุกอย่างเนี่ยในบ้านเนี่ยใส่ไว้ในรถคันนี้นะครับผมก็งงว่าเอ๊ะจะจะไปได้ไหมรอบเดียวว่าของมันเยอะมากนะครับแต่ลุงพ่อของเพื่อนเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรลูก ค่อยๆใส่เข้าไปแบบให้มันเต็มทุกช่องนะครับเราก็นั่งพยายามหาทุกจุดเนี่ยที่ให้มันอัดให้เต็มที่สุดนะครับอัดจนแบบรถเนี่ยเอ็นมาอย่างนี้เลยนะแล้วทั้งบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับคือทุกอย่างอยู่ในรถคันนี้ปรากฏประมาณห้าทุ่มก็ย้ายเสร็จนะขนของเข้าไปรถเสร็จออพ่อเขาบอก ตอนเช้าจะขับรถไปบ้านใหม่นะครับผมก็บอกโอเคครับมาเรียกผมได้เดี๋ยวไปช่วยปรากฏตื่นเช้ามาผมก็เอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่มาปลุกก็เลยเดินออกไปหน้าบ้านหันไปอีกทีบ้านเพื่อนที่ห่างกันประมาณ300เมตรเนี่ยเพื่อนยืนกุมหัวอยู่นะฮะพอไปถึงเพื่อนเพื่อนบอกรถหายตำรวจมาทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้นะเพื่อนกับผมคุยกันเป็นเรื่องขำๆแต่สมัยนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับบ้านทั้งบ้านเนี่ยหายไปหมดเลยนะแล้วเพื่อนก็แบบคุยหญ่อะไรบอกเนี่ยเดี๋ยวบ้านไปบ้านใหม่เดี๋ยวไปเที่ยวกันเนี่ยใกล้สนามบาสเดี๋ยวเราไปนั่งชิลกันที่นั่นนะครับปรากฏหายไปทั้งคันนะครับก็ทุกอย่างต้องซื้อใหม่หมดซึ่งตอนนั้นน่าจะน่าจะใช้เงินหลายตังค์แล้วต้องขนมาจากเมืองไทยด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเพื่อนคนเกาหลีชื่อมาร์คมาร์คเนี่ยเขาครอบครัวเขาตั้งลกรลากที่อเมริกาสักพักแล้วต้องแต่สมัยรุ่นพ่อเขาแล้วแล้วมาร์คมีร้านมินิมาร์ตนะบ้านเขาทำมินิมาร์ตเขาเรียก l ลิเกอร์สโตร์มีร้านขายเหล้าขายบุหรี่แล้วก็มีผักมีผลไม้นิดหน่อยนะครับมาร์คเนี่ยมาคุยให้ฟังประจำบอกเนี่ยพ่อกำลังจะซื้อรถใหม่ให้กำลังจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้ ตัวมาร์คขับรถที่เป็นรถขนของสำหรับมินิมาร์ทเขานะเป็นรถกระบะเก่าๆๆมากๆนะครับเสียบ่อยมากเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวต้องเข็นเดี๋ยวเพาหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็มาร์กก็รอนะรอแล้วก็มาคุยให้เราบอกเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะซื้อรถใหม่พวกเราก็แซวบ,บอกนี่เป็นเดือนแล้วทําไมพ่อ,อยังไม่ซื้อรถใหม่ให้นะครับปรากฏมีวันหนึ่งมาร์คโทรมาบอกมีข่าวดีรถถูกขโมยรถจอดไว้หลังมินิมาร์ท ตอนกลางคืนปรากฏคนขโมยไปแล้วมาร์กก็มาก็ค่อนข้างดีใจนะครับเป็นการที่รถโดนขโมยแต่เพื่อนดีใจมาร์คบอกรถคันนี้จะได้ประกันและพ่อก็น่าจะเอาเงินประกันมาซื้อรถใหม่ให้ผมก็ไปดูรถใหม่กับมาร์ครู้สึกเป็น Honda Accord หรืออะไรประมาณนี้นะฮะไปดูรถใหม่ไปดูหลายหลายศู์เลยนะว่าเนี่ยโหจะออกออปชันนี้ดีไหมออปชันนั้นดีไหม ปรากฏสองสัปดาห์ให้หลังตำรวจโทรมาบอกเจอแล้วรถที่ถูกขโมยนะครับแล้วก็จับคนขโมยรถได้ด้วยปรากฏคนที่ขโมยรถมาร์กไปเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถเป็นแมคชีนิกนะครับเ,เขาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนทามิงเบล l เปลี่ยนหัวเทียนทำจนรถคันนั้นเรียกว่าใหม่กว่าเก่าเยอะ นะครับพ่อมาร์กได้รถกลับมาดีใจยกเลิกแผนซื้อรถนะครับมาร์กก็ขับรถเก่าๆนั้นไปอีกนานเลยนะครับก็เป็นเรื่องขำๆไม่ได้มีสาระอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับสหรัฐอเมริกามันก็มีทั้ง a r เียที่ปลอดภยัย a r เียที่น่ากลัวนะครับโซนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็น a r เรียกลางๆนะแต่มันก็เคยมีคนบอกเนี่ยรถหายรถกระจกโดนทุบบ้างอะไรบ้าง ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนที่รู้จักนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อนๆคิดยังไงวันไหนข่าวเบาๆเอาเรื่องขำๆมาเล่าสู่กันฟังแทนเรื่องผีดีดีกว่าหรือเปล่านะครับคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม